คนขับแกร็บคราเข้ามอบตัวกับตำรวจที่อุดรธานีหลังจากที่ถูกนักเรียนหญิงวัย17ปีแจ้งความคดีล่วงละเมิดเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอภินันประวันว่ายหรืออ๋ันนะครับอายุ33ปีลูกจ้างภารกิจสำนักง,งานเศรษติอุดรธานีที่หารายได้เสริมด้วยการขับแกร็บคราเข้ามอบตัวกับพลตรีเปลวทองสาวรินันสารวิทย์สารวัตรเวณสพเมืองอุดรธานี พร้อมกับทนายความแม่และนายประกันและก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหลังจากที่ก่อเหตุล่วงละเมิดลูกค้าซึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้นม5อายุ17ปีและอยู่ในสภาพมืนเมาเหตุเกิดเมื่อ2นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่19กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อครับก็คือพากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีไม่เกิน18ปีพากผู้อายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่ออนาจารย์ กระทำชำเราผู้อื่นในสภาวะที่ผู้นั้นไม่สามารถขัดขืนได้และไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเบื้องต้นคนขับรถแก็บคารให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนการให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของร้อยเวรเจ้าของคดีจากนั้นตำรวจนำตัวนายอภินันไปพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพื่อประกอบคดีก่อนที่จะนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมและปล่อยตัวไปเพราะถือว่า มามอบตัวเองไม่ได้มาเพราะออกหมายจับและในวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจรถยนต์ฮอน da าซิตีสีขาวทะเบียนกไก่พพาน9843อุดรธานีซึ่งเป็นรถคันที่นายอภินันนำไปเป็นแกร็บคารเพื่อหารายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมด้วยคดีนี้ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับนายอภินันได้ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นผู้เสียหายอายุ17ปีเดินออกมาจากขอพักของเพื่อนในสภาพมึนเมาและมีรถของผู้ต้องหามารับ และหลังเกิดเหตุญาติของนักเรียนหญิงได้ชัดทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับกับนายอภินันซึ่งยอมรับผิดโดยดีแต่ขอร้องไม่ให้ผู้เสียหายแจ้งความเอาเรื่องเพราะเป็นการทำลายอนาคตครอบครัวและบอกว่าจะชดใช้ทุกอย่างครับ